จ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีถวายไม้ค้ำกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีถวายไม้ค้ำกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติพุทธศาสนิกชนชาวไทยและนานาชาติร่วมอนุโมทนาณมหาโพธิมหาวิหารพุทธคยาอินเดีย